ค่ะเริ่มแรกแม่นุ้ยก็แค่ใส่น้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนนะคะพอกระเทียมเริ่มร้อนแม่นุ้ยก็ใส่หมูเลยนะคะหมูชิ้นใหญ่พอหมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่สับปะรดแล้วก็หัวหอมแล้วก็ที่หลวงไปเลยนะคะเดี๋ยวใส่สับปะรดลงไปอีกแตงกวากับมะเขือเทศวิใส่ตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าแตงกวากับมะเขือเทศเนี่ยมันสุกง่ายมากเลยสีสันน่าทานมากชมตัวเองปรุงรสกันพวกใส่ไปเยอะเหลือเกินค่ะคือจะบอกว่าเมนูเอาใจฝรั่งแต่ถ้าฝรั่งบางคนไม่กินผักก็คือไม่ใช่เอาใจนะคะเป็นการรังแกกันเลยแต่คุณสามีชอบกินผักไงแล้วเมนูก็ชอบกินผักด้วยผิวพรรณจะได้ดีโอเคค่ะสำหรับลิลลี่ร้องเพลงพอผักเราเริ่มสุกแล้วเนาะเมนูจะมาปรุงรสคือรสดีนะคะอยากแซ่บใส่มากใส่มากใส่น้อยตามแต่คือผงนวลนี่ก็ติดตัวมาแล้วก็หอมนิดหนึ่งแล้วสับปะรดเหมือนทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆคนไหนหิวข้าวนะคะตักจานข้าวไว้รอเลยเสร็จแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานเดี๋ยวรอคุณสามีกับลิลลี่มา